ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนออนไลน์วิชาวิทยาศาสตร์ของนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4โรงเรียนปิยบุตรศึกษากรสอนโดยคุณครูวรรณภารอดสั้นหรือว่าครูเฟิร์นนะคะวันนี้เรายังคงอยู่กันในเรื่องเดิมนะคะก็คือเรื่องการจัดกลุ่มสิ่งมีชีวิตค่ะกิจกรรมก็จะต่อเนื่องจากคลิปวิดีโอที่ผ่านมาคือกิจกรรมที่ 1.3เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรกิจกรรมในวันนี้นะคะเราจะใช้หนังสือเรียนหน้าที่56ถึงหน้าที่61ค่ะนักเรียนสามารถเปิดหนังสือเรียนแล้วเรียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยค่ะและในส่วนของแบบบันทึกกิจกรรมในวันนี้จะอยู่ในหน้าที่50ถึงหน้าที่52ค่ะก่อนที่จะเข้าสู่กิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูขอทบทวนจากกิจกรรมที่ผ่านมาก่อนค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังเราสามารถใช้เกณฑ์ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แบ่งออกได้เป็น5กลุ่มด้วยกัน1คือกลุ่มปลา2กลุ่มสัตว์เลื้อยคลาน3กลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก4กลุ่มนกและ5กลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะรายละเอียดของกิจกรรมในวันนี้นะคะสิ่งที่ต้องใช้นะคะจะเป็นบัตรภาพสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆซึ่งจะเป็นบัตรภาพที่เราเคยทำกิจกรรมกันมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแต่จะใช้บัตรภาพของสัตว์ที่มีกระดูกสันหลังเท่านั้นค่ะซึ่งจะมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันค่ะและขั้นตอนในการทำกิจกรรมในวันนี้นะคะคุณครูจะให้นักเรียนสังเกตสัตว์ในบัตรภาพและอภิปรายลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์ในบัตรภาพแล้วจำแนกสัตว์ว่าอยู่ในกลุ่มไหนค่ะจากนั้นบันทึกลงในตารางในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่50ค่ะและคุณครูจะพานักเรียนไปสำรวจสัตว์มีกระดูกสันหลังเพิ่มเติมค่ะพร้อมจะทำกิจกรรมหรือยังคะซึ่งระหว่างทำกิจกรรมนักเรียนสามารถกดหยุดคลิปวิดีโอเพื่อสังเกตบัตรภาพได้ชัดเจนขึ้นนะคะไปดูกิจกรรมกันเลยค่ะเรามีบัตรภาพของสัตว์10ชนิดครับมีนกกิ้งก่าปลาซาลาแมนเดอร์เป็ดเสือเต่ามีแพนด้ากบและปลากระเบนครับเป็นอย่างไรกันบ้างคะบัตรภาพของสัตว์มีกระดูกสันหลังทั้ง10ชนิดต่อไปคุณครูอยากให้นักเรียนเปิดแบบบันทึกกิจกรรมไปหน้าที่50ค่ะนักเรียนจะเห็นตารางลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้ของสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มต่างๆซึ่งวันนี้คุณครูจะให้นักเรียนทำเครื่องหมายถูกลงไปในช่องที่คุณครูกำหนดให้ค่ะเรามาดูตารางกันค่ะว่าในตารางของเรามีอะไรกันบ้างค่ะหัวข้อตารางนะคะก็จะมีชื่อสัตว์ลักษณะของผิวหนังส่วนที่ใช้เคลื่อนที่การออกลูกการวางไข่การเลี้ยงลูกและกลุ่มสัตว์ค่ะในเมื่อนักเรียนสังเกตบัตรภาพของสัตว์แต่ละชนิดแล้วนะคะซึ่งมีทั้งหมด10ชนิดด้วยกันอันดับแรกนักเรียนต้องเขียนชื่อสัตว์ทั้ง10ชนิดลงไปก่อนค่ะหรือนักเรียนจะเขียนไปพร้อมๆกับคุณครูได้เลยนะคะ1เต่า2กบ3เสือ4มีแพนด้า5จิ้งก่า6นก7เป็ด8ปลา9ปลากระเบน10ซาลาแมนเดอร์ค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะเดี๋ยวคุณครูจะทำเป็นตัวอย่างให้นักเรียน2ข้อนะคะดูไปพร้อมๆกันค่ะเรามาดูชนิดที่1ก่อนนะคะก็คือเต่าเราสังเกตดูนะคะว่าเต่ามีลักษณะของผิวหนังเป็นอย่างไรแห้งนะคะมีขนไหมคะเต่าไม่มีขนนะคะเต่ามีเกล็ดค่ะส่วนที่ใช้เคลื่อนที่นะคะเต่าไม่มีครีบค่ะเต่าไม่มีปีกเต่ามี4ขาการออกลูกของเต่าเป็นไข่ค่ะส่วนการวางไข่จะวางไข่บนโบกการเลี้ยงลูกนะคะเต่าไม่มีน้ำนมค่ะดังนั้นจากลักษณะที่ผ่านมาเราจัดเต่าอยู่ในกลุ่มของส
ัตว์เลื้อยคลานค่ะต่อไปเรามาดูกบค่ะกบลักษณะของผิวหนังเปียกกบไม่มีขนกบไม่มีเกล็ดค่ะส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่นะคะกบไม่มีครีบค่ะกบไม่มีปีกกบมี4ขาการออกลูกของกบกบออกลูกเป็นไข่ค่ะการวางไข่คือวางไข่ในน้ำและการเลี้ยงลูกกบไม่มีน้ำนมค่ะดังนั้นจากลักษณะที่ผ่านมากบจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกค่ะซึ่งตอนนี้ก็ยังเหลือสัตว์อีก8ชนิดนะคะคุณครูจะให้นักเรียนหยุดคลิปวิดีโอแล้วกลับไปทำอีก8ชนิดให้เหมือนกับที่คุณครูได้ทำค่ะซึ่งนักเรียนก็สามารถย้อนคลิปวิดีโอกลับไปสังเกตลักษณะของสัตว์แต่ละชนิดใหม่ได้นะคะเป็นอย่างไรกันบ้างคะคุณครูคิดว่าตอนนี้นักเรียนก็น่าจะทำเสร็จแล้วใช่ไหมคะคุณครูก็ทำเสร็จแล้วเหมือนกันค่ะเรามาดูของคุณครูกันค่ะเป็นอย่างไรกันบ้างคะเหมือนกับของคุณครูไหมเอ่ยถ้าไม่เหมือนนักเรียนสามารถย้อนกลับไปดูลักษณะของสิ่งมีชีวิตที่มีกระดูกสันหลังทั้ง10ชนิดใหม่ได้นะคะจากตารางนักเรียนสังเกตได้ไหมคะว่ามีสัตว์ชนิดไหนที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันนั่นก็คือเสือและหมีแพนด้าค่ะเพราะว่าเสือและหมีแพนด้ามีขนเป็นเส้นเหมือนกันมี4ขาออกลูกเป็นตัวและเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมดังนั้นเสือและหมีแพนด้าจัดอยู่ในกลุ่มของสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมค่ะนักเรียนลองสังเกตสัตว์ที่เหลือกันนะคะว่ายังมีสัตว์ชนิดไหนอีกบ้างที่อยู่ในกลุ่มเดียวกันค่ะจากนั้นนักเรียนก็สามารถมาบันทึกลงในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่51ค่ะว่าสัตว์ชนิดไหนจัดอยู่ในกลุ่มใดค่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้พี่อาวี่พานักเรียนไปสำรวจข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับสัตว์มีกระดูกสันหลังในแต่ละกลุ่มค่ะแล้วนักเรียนสามารถที่จะนำสัตว์แต่ละชนิดมาเติมลงในแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่51ได้เลยค่ะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วไปสำรวจกับพี่อาวี่กันเลยค่ะสุนัขจิ้งจอกกระต่ายลิงกระรอกเป็นสัตว์ในกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเป็นอย่างไรกันบ้างคะไปสำรวจกับพี่อาวี่มาแล้วนักเรียนได้ชนิดของสัตว์เพิ่มเติมไหมคะเดี๋ยวคุณครูจะมาสรุปกิจกรรมที่ 1.3 เราจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังได้อย่างไรไปรับชมกันค่ะสัตว์มีกระดูกสันหลังแต่ละชนิดมีลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้แตกต่างกันสัตว์มีกระดูกสันหลังเนี่ยมีหลายชนิดเลยแต่ละชนิดก็มีลักษณะบางอย่างเหมือนกันบางอย่างแตกต่างกันถ้าใช้ลักษณะเฉพาะที่สังเกตได้บางลักษณะได้แก่ลักษณะของผิวหนังเช่นเปียกหรือแห้งมีเกล็ดมีขนเป็นเส้นหรือมีขนเป็นแผงส่วนที่ใช้ในการเคลื่อนที่เช่นการมีครีบการมีปีกการมีขาการออกลูกเป็นไข่หรือออกลูกเป็นตัวการวางไข่ในน้ำหรือบนบกและการเลี้ยงลูกด้วยน้ำนมถ้าใช้เกณฑ์เหล่านี้ในการจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังเราจะจำแนกสัตว์มีกระดูกสันหลังออกเป็น5กลุ่มคือกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีก
และกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมสุดท้ายนะคะคุณครูอยากฝากแบบบันทึกกิจกรรมในหน้าที่50ถึงหน้าที่52ซึ่งคุณครูคิดว่านักเรียนก็น่าจะได้บันทึกกันไปแล้วนะคะและขอฝากฉันรู้อะไรซึ่งเป็นคำถามในกิจกรรมนี้นะคะหากนักเรียนคนใดไม่เข้าใจนักเรียนสามารถเว้นไว้แล้วเดี๋ยวคุณครูจะกลับมาให้ทบทวนอีกครั้งในตอนเปิดเทอมค่ะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย